ครับคลิปนี้เจอกันที่สถานีรถไฟนครปฐมนะครับเดี๋ยววันนี้ถ่ายรถไฟที่นครปฐมให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับก็ไม่ได้มาที่นี่ประมาณสักน่าจะ 2-3 เดือนแล้วมั้งครับบรรยากาศยามเย็นนะครับที่นครปฐมนะครับข้างหน้านี่ก็มีขบวนรถฟีดเดอร์นะครับจอดรอออกอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะออกตอน 18:00 น.นะครับตอนนี้ก็ 17:55 น.นะครับพอเมื่อสักครู่ผมก็เพิ่งลงจากขบวนรถธรรมดาขบวนที่254หลังสวนธนบุรีนะครับก็เดี๋ยวเพื่อนๆรอติดตามชมคลิปเต็มการเดินทางจากบ้านครูบัวถึงนครปฐมได้นะครับในคลิปต่อไปนะครับก็น่าจะลงต่อจากคลิปนี้นะครับโปรดทราบขณะนี้เหลือเวลาอีก4นาทีจะได้เวลาขบวนรถพิเศษชานเมืองเลขที่1130ต้นทางจากสถานีนครปฐมปลายทางสถานีธนบุรีซึ่งจอดเทียบอยู่ในชานชาลาที่2จะออกจากสถานีท่านผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะเดินทางโปรดขึ้นขบวนรถให้เรียบร้อยด้วยขอบคุณค่ะครับได้เวลารถฟีดเดอร์นะครับขบวนที่1130ออกจากนครปฐมนะพอตอนนี้มีขบวนรถทางด้านใต้นะครับจอดรออยู่นอกเขตนะครับเดี๋ยวน่าจะรอให้รถฟีดเดอร์ออกไปก่อนหรือเปล่านะเดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะมีขบวน355อีกนะครับก็จะพัวพันกันอยู่ตรงนี้นะครับช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับขบวนรถเยอะนะครับเครื่องการลงเรียบร้อยนะครับขบวนรถที่จอดอยู่ทางด้านใต้ของสถานีนะครับก็เห็นไกลๆเป็นหัวรถจักรอัลสตอมนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นขบวนรถนำเที่ยวหรือเปล่านะหรือจะเป็นขบวนรถสินค้านะครับเดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับนะครับออก18นาฬิกาตรงนะก็วิ่งต้นทางนครปฐมนะครับปลายทางธนบุรีนะวิ่งไปวิ่งมาทั้งวันนะครับแต่ผมก็จำไม่ได้นะครับว่าทั้งหมดวันละกี่ขบวนนะครับก็รู้อย่างเดียวว่าจากธนบุรีมานครปฐมก็ค่าโดยสาร40บาทนะครับเมื่อสักครู่มีเสียงประกาศนะครับว่าเป็นขบวนรถสินค้านะครับน่าจะเป็นขบวน726นะครับนะครับเดี๋ยวเรามาชมขบวนรถสินค้ากันนะครับนานๆจะได้ชมกันสักทีนะคราวก่อนผมก็ถ่ายขบวน721นะครับที่ราชบุรีนะครับแม่แต่เสียดายนะครับลบผิดนะครับดันไปลบคลิปออกนะโอ้โหเลยไม่ได้คลิปสวยๆมาฝากเพื่อนๆเลยนะครับใช้เอาสตอมนะทำขบวนมาแล้วครับตู้คอนเทนเนอร์นะใช้อัลตอม4222นะครับThank you.
สุดท้ายนะครับมีรถไฟมานะครับน่าจะเป็นขบวนรถชานเมืองนะครับที่355นะครับกรุงเทพไปทางชุมทางหนองประดุกนะก็เดิมทีก็คือกรุงเทพไปทางสุพรรณบุรีนั่นนะครับก็แต่ตั้งแต่โควิดมานะครับก็วิ่งแค่ชุมทางหนองประดุกนะครับจะมีแค่วันอาทิตย์นะครับที่เดินรถจากกรุงเทพนะครับไปถึงปลายทางที่สุพรรณบุรีนะครับตอนนี้กำลังจะเข้าจอดที่นครปฐมนะครับผู้โดยสารโปรดทราบผู้โดยสารที่ชิดติดขอบชานชาลาที่ถึงมากเกินไปและผู้โดยสารที่ข้ามไปมาระหว่างชานชาลาโปรดระมัดระวังอันตรายจากขบวนรถด้วยค่ะอีกสักครู่จะมีขบวนรถพิเศษนำเที่ยวขบวนที่910รับส่งผู้โดยสารจากสถานีน้ำตกปลายทางสถานีกรุงเทพจอดเข้าเที่ยวในชานชาลาที่ขบวนอะไรเข้าก่อนกันนะ3-5ก็จอดอยู่ทางด้านเหนือนู้นนะครับพอสถานีใกล้เคียงนครปฐมนะครับขึ้นไปทางเหนือก็เป็นสถานีต้นสำโรงนะครับทางใต้ก็พงมะเดื่อนะครับ910เข้าก่อนนะครับแหมมาพร้อมกันเลยนะครับต้องรอให้910ออกไปก่อนนะครับขบวนที่35ถึงจะมาได้นะครับเพราะตอนนี้เดินทางแค่เดินทางขบวนรถได้แค่รางเดียวนะครับก็วิ่งเฉพาะวันหยุดนะครับแล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์นะแหมนักท่องเที่ยวเยอะเหมือนกันนะครับคันนี้เป็นตู้แอร์นะครับตอนช่วงเช้าก็จะพ่วงรวมมากับขบวนที่911นะครับกรุงเทพสวนสนปฏิพัฒน์นะครับก็จะไปแยกขบวนกันที่ชุมทางหนองประดุกนะตอนเย็นก็ต่างคนต่างกลับนะครับเพราะว่าเดินทางมาถึงหนองประดุกไม่พร้อมกันนะครับเอาครับเครื่องกั้นก็จะลงนะครับรถก็จะข้ามนะรถเก่งนะอ้าวมอเตอร์ไซค์ก็ยังมาอีกนะครับนะครับกันเรียบร้อยนะครับที่สถานีนครปฐมก่อนที่จะลงจากขบวนรถ
ส่วนใหญ่ตอนนี้นะครับผู้โดยสารของขบวน355ก็จะเป็นคนทำงานนะครับเป็นหลักเลยนะครับพอถึงนครปฐมนี่ก็ผู้โดยสารนี่ก็แทบจะหมดแล้วครับการรถไฟแห่งประเทศไทยผู้มีโอกาสให้บริการท่านอีกขอบคุณค่ะนี่ครับบนขบวนรถนี่แทบไม่มีผู้โดยสารแล้วนะครับขบวนรถพิเศษทางเรือขบวนที่355ก็จะสถานีนครปฐมไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารใต้รถพระราชวังสนามจันทร์สถานีคลองมะเดื่อสถานีคลองบางนาเป็นสถานีถัดไปค่ะตอนนี้มีผู้โดยสารมารอที่นครปฐมเยอะเลยนะครับก็น่าจะรอเดินทางกับรถด่วนที่83นะครับโปรดทราบขบวนรถที่กำลังเข้าสู่สถานีนครปฐมเป็นขบวนรถด่วนเลขที่83ต้นทางจากสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ใกล้สถานีตรังท่านที่ประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถนี้กรุณาขอการเชื่อสารได้ให้ทราบเวลาที่1ขอบคุณค่ะ18:36 นะครับรถด่วน83ล่าช้าอยู่ประมาณ 7-8 นาทีนะครับเดี๋ยวที่สถานีก็น่าจะโล่งพอสมควรเลยนะครับถ้าเกิดรถด่วน83ไปนะส่วนใหญ่ก็น่าจะรอรถด่วน83นะครับก็ใช้ QSY เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวดูหมายเลขกันครับQSY นะครับ5232วงชั้น3มา3คันนะทางด้านหน้านี่ก็มีรถฟิตเดอร์จอดอยู่นะครับรอเวลาออกนะได้เวลาออกนะครับจอดแค่1นาทีเองนะครับต่อไปก็บ้านโป่งราชบุรีนะลงไปพอสมควรนะครับหน้าสถานีนะครับรถฟิตเดอร์กำลังจะออกนะครับขบวนที่1120นะครับOkay.
อเครื่องกั้นนะรถธรรมดานะครับขบวนที่262จะเข้าจอดนะครับ19นาฬิกา5นาทีนะครับช้าอยู่ประมาณ30กว่านะครับวันนี้ใช้หุ่นรถจักรทำขบวนนะครับผู้โดยสารรอขึ้นกันเยอะเลยนะครับส่วนใหญ่ก็เดินทางกลับไปทำงานที่กรุงเทพกันครับGA หรือเปล่านะสูงสูงนะครับนี่นะครับ4547นะนครปฐมก่อนจะลงจากขบวนรถโปรดตรวจดูสิ่งของและสัมภาระของท่านให้ถูกต้องครบถ้วนการรถไฟแห่งประเทศไทยขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยคงมีโอกาสให้บริการท่านอีกขอบคุณค่ะคนเยอะเลยนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราก็ลากันไปพร้อมขบวน262นะฮะขบวนรถโดยสารกลางขบวนที่262ออกจากสถานีนครปฐมไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีต้นสำโรงเป็นสถานีถัดไปค่ะช้าอยู่30กว่านะครับหลังนี้ก็โล่งๆนะครับนะครับก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับไว้พบกันในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ